รวยเนี่ยแม่เก็บหมดของมาดามเรารวยแต่พวกขี้เกียจแต่พวกกระดูกไหนสวัสดีครับเชิญครับผมขออนุญาตหนึ่งไอ้ตั้งอยู่นะเอาเตียงให้ตรงไหนอ่ะใช้ในบ้านหรือนอกบ้านเตียงช่วยกันหน่อยนะเตียงหนักให้ทางร้านมาส่งก็ใช่เอาละครับคืออย่างนี้เมื่อวันก่อนผมโทรศัพท์คุยกับคุณหมอมหามะหมอโรงพยาบาลคุณหมอมหามะเนี่ยเล่าผมฟังว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาคุณหมอมหามะเองไม่ใช่ทางโรงพยาบาลตั้งกองทุนเหมือนทำธนาคารเตียงอ่ะเราพอทดลองใช่ค่ะขอโทษด้วยค่ะใช่เลยครับคุณหมอมหาบ้านเล่าให้ฟังว่าท่านทำเหมือนคล้ายๆธนาคารเตียงแล้วก็เห็นว่ามีคนที่ค่าอยู่โรงพยาบาลมาจังอยู่โรงพยาบาลก็ลองใช้ไอ้นั้นได้ยังเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องแกมีอยู่แล้วแล้วแกมีเครื่องผลิตออกซิเจนอยู่แล้วเพราะมีคนบริจาคให้น้องเขาถึงทีนี้เครื่องเสียค่ะที่ไม่เพราะว่าเลิกมันเป็นพรุ่งนี้นะเลิกเป็นพรุ่งนี้เลิกเป็นเตียงมันเลิกอายุเท่าไหร่ช่วงหลังอายุเท่าไหร่ละ40แล้วเอาหมอนให้หมอนกลุ่มแต่ยกหมุนวนหมอนเองได้ไหมแต่น้องใช้ไปอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะครับสบายมากลองจับหมุนได้ยังลองแบบที่ว่าลองลงดูแต่นี่ขอบคุณมากแล้วอีกอย่างเวลานอนบนเตียงเวลาน้องจะผ่าใครก็ได้เขียนให้หน่อยครับพี่ก็สำเนาไว้สิสำเนาไว้พวกนี้สำเนาไว้ร้อยใบสำเนาได้เลยใครพูดถึงหยิบได้เลยครับวันนี้ได้เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางผมจิตรศาสตร์904นะครับแล้วก็ทีมคณะของพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่ได้มาเยี่ยมคนไข้แล้วก็ได้นำเตียงสำหรับผู้ป่วยเพื่อมาใช้ที่บ้านนะครับมาได้มาให้กับคนไข้นะครับแล้วก็ได้รับได้เห็นถึงความร่วมมือน้ำใจของพี่น้องประชาชนนะครับที่มีต่อเพื่อนบ้านในชุมชนนะครับแล้วก็ได้รับทราบถึงว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยหรือทางทีมสาธารณสุขเนี่ยที่นี่ก็มีความเข้มแข็งมีการจัดตั้งเตรียมโครงการคล้ายๆเป็นธนาคารของเตียง สำหรับการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับสิ่งเราต่างๆเราเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยที่ได้เห็นกิจกรรมเนี่ยก็จะได้มีความสุขนะครับคนไข้เองก็จะได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของหลายภาคส่วนแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนนะครับในการที่เข้ามาวันนี้แล้วก็ได้แจ้งข่าวให้ทางทีมจิตอาสา904ของผมเนี่ยนะครับได้มาร่วมในการให้กำลังใจแล้วให้ความช่วยเหลือครับครับเอาอย่างฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเดือนนี้และเดือนที่ผ่านมา เป็นเดือนมหามงคลนะครับเดือนนี้ก็จะใกล้ถึงวันแม่แล้วนะครับกิจกรรมของเราเนี่ยก็ได้ถือเป็นการเทิดพระเกียรติของทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็องค์พระพันปีหลวงด้วยนะครับก็จะได้เห็นว่าประชาชนที่อยู่ในแนวชายแดนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยนะครับก็มีความพยายามในการที่จะจัดกิจกรรมในสิ่งที่เกิดประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ถือว่าสิ่งต่างเหล่านี้นั้นได้ถวายเป็นพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ครับนอนเตียงค่ะแล้วก็เวลาจะลุกจะนั่งก็ลำบากเวลาจะนั่งนั่งไม่ได้แล้วเตียงนี้มันช่วยให้ที่มีประโยชน์มากขึ้นค่ะช่วยมันปรับได้ค่ะเวลาเราจะนั่งก็ปรับหน่อยจะได้นั่งแล้วก็จะได้
นั่งห้อยขาออกกำลังกายไปด้วยเพราะว่าขาช่วงนี้มันอ่อนแรงที่ผ่านมานี่มีหน่วยสาธารณสุขถึงภาครัฐทหารนี่มาช่วยเหลือจะมีบ้างไหมคะเขามาเยี่ยมเยียนนะคะเขามาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจอยู่ค่ะวันนี้อยากจะให้ได้พูดความรู้สึกนิดนึงนะคะกับทางศูนย์แพทย์นะคะรวมไปถึงหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่นะคะที่ได้รับมอบเสียงนี้ค่ะค่ะรู้สึกว่าปรับเริ่มใจเป็นลูกมากก็ไม่รู้จะเอาคำขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะ